สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยากับมาได้วันข่าวโรครู้ก็ต้องรู้กับผมนะฮะเอาละมาดูเรื่องราวของทนายเดชาทนายคลายทุกข์ครับผมนะครับที่เป็นทนายที่เขาคิดว่าเขานั้นโด่งดังที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดเลยก็ว่าได้เขาบอกเขาไม่ใช่เป็นทนายที่หิวแสงนะฮะเขาคือทนายที่มืออาชีพเขาทำทุกอย่างเพื่อลูกความของเขาทั้งนั้นนะฮะแต่สิ่งนี้กับการว่าทัวลงเข้าเป็นอย่างหนักนะฮะทัวลงเข้าเป็นอย่างหนักหลังจากที่ได้รับเลือกนะฮะพูดง่ายว่าแย่งงานแล้วกันแย่งงานทนายกฤษณะจนได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งทนายกฤษณะก็ตกงานไปร้องโหยร้องไห้กันไปนะฮะทนายเดชาก็ไปดูสภาพศพอะไรต่างๆจากรูปถ่ายจนทำให้ประชาชนนั้นทัวลงอย่างหนักประชาชนไม่สนใจประชาชนบอกว่านี่คืออะไรทนายเดชามีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าหรือยังไงแต่ทนายเดชาบอกว่าไม่ใช่นะหลังจากนั้นครับผมนะฮะก็กลายเป็นว่ามีข่าวว่าทนายเดชานั้นรับเงินทนายเดชาบอกว่าสิ่งนี้รับไม่ได้นั่นก็คือวันนี้แตกหักกับนายอัจฉริยะซึ่งเขาเคยรักใคร่กันมากนะเขารักใคร่กันมากบอกว่าเขายอมไม่ได้สิ่งนี้กล่าวหาเขาว่ารับเงินตำรวจนะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ดีกว่าฮะไปแสดงความคิดเห็นใน YouTube ช่องหนึ่งบอกว่าอะไรทำนองว่าผมเนี่ยไปรับเงินจากตำรวจมาคนคนนี้เป็นชอบไลฟ์สดอยู่ทางช่อง YouTube มีคำว่าโคอยู่หน้าสระโอคอพายสิ่งที่อยากจะพูดก็คือเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์เดชาเนี่ยมีการไลฟ์สดพาดพิงถึงผมนะครับว่าผมเนี่ยไปกล่าวหาอาจารย์เดชาในการไปรับเงินตำรวจนะเดี๋ยวนี้แม่งบอกตรงแม่งโคตรสกปรกคนดีๆแม่งอยู่ยากต้องคนแต่ยังอยู่ได้นะอาจารย์เดชาเองเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าถึงแม้จะไม่อยู่กับร่องรอยนะครับไม่อยู่กับร่องรอยเนี่ยนะผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยคุณแม่เรื่องต่อไปคลิปต่างๆที่อยู่บนโซเชียลนะครับก็เป็นความเท็จหมดเลยเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่าใครที่เป็นคนสั่งให้5คนที่อยู่บนเรือนะครับ5คนที่อยู่บนเรือไม่ต้องไปพบตำรวจผมเชื่อว่าในขณะที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยทางไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลนะครับมาจากแหล่งข่าวเดียวกันนะที่วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์ก็จะมีการเปิดเหมือนกันว่าบุคคลคนใดที่เป็นคนสั่งให้5คนที่อยู่บนเรือในคดีน้องแตงโมเนี่ยไม่ต้องไปพบพนักงานสอบสวนและให้มาพบตัวเองก่อนนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังในคดีน้องแตงโมเนี่ยสลับซับซ้อนนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะได้รู้ความจริงและความจริงเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คนที่ทำผิดกฎหมายต้องมารับโทษตามกฎหมายนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบก่อนนะเมื่อกี้นี่มีเพื่อนผมส่งมาเขาบอกมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งใช้ชื่อว่าคำว่าโคแต่โคอะไรไม่รู้แต่คนคนนี้ก็เคยอ้างว่าทำงานกับตำรวจจะพาตำรวจไปจับคนนี้ปรากฏไปโพสต์ไปแสดงความคิดเห็นใน YouTube ช่องหนึ่งบอกว่าอะไรทำนองว่าผมเนี่ยไปรับเงินจากตำรวจมาในคดีแตงโมนะตะกี้ผมได้แคปเจอร์ส่งไปให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ไปสอบถามคนนี้ได้ว่าทำไมมากล่าวหาว่าผมไปรับเงินตำรวจคนคนนี้เป็นชอบไลฟ์สดอยู่ทางช่อง YouTube สมัยก่อนมี Facebook แต่ตอนนี้ Facebook ไม่มีแล้วมีคำว่าโคอยู่ข้างหน้าสระโอคอควายก็ไปกล่าวหาว่าผมรับเงินกับตำรวจนะมีคนแคปเจอร์ส่งมาผมก็ส่งให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะก็ฝากผู้การสืบสวนไปดูสิผมรับเงินจากตำรวจคนไหนอะไรไงมาฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าฟังอยู่ก็ช่วยไปถามคนนี้หน่อยคนนี้ชอบไลฟ์สดชอบอ้างว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาตำรวจไปจับคนนั้นคนนี้พรุ่งนี้จะเอาตำรวจไปจับคนนี้นะครับคนคนนี้นะครับชอบพูดแบบนี้นะครับไปแสดงความคิดเห็น
บอกว่าผมเนี่ยไปรับเงินตำรวจมาเนี่ยคดีแตงโมเนี่ยนะครับเพราะนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ช่วยไปสอบถามมานะครับนะคนคนนี้นะเป็นชอบไลฟ์สดทางช่อง YouTube ชอบแฉคนนั้นคนนี้นะนะครับตะกี้แจ้งไปแล้วแจ้งไปยังผู้การเสร็จแล้วให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มากล่าวหาพวกผมรับเงินตำรวจนะโซเชียลเดี๋ยวนี้แม่งบอกตรงแม่งโคตรสกปรกเลยคนดีๆแม่งอยู่ยากต้องคนถึงจะอยู่ได้นะคดีแตงโมเนี่ยชูวิทย์พูดถูกเฮียชูพูดถูกนะโกหกนะถ้าโกหกแล้วต้องโกหกให้ตลอดของช่อง YouTube เนี่ยใช้ชื่อว่าโคคอควายโคก็ไปบอกว่าเนี่ยไอ้ผมไม่รับตังค์ตำรวจไอ้คนนี้ชอบอ้างตำรวจชอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีแฉคนนั้นคนนี้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะรายงานผมพรุ่งนี้ทราบนะครับฝากนะครับใครเป็น FC ทนายใครทุกคนจะเชื่ออะไรนะต้องแบบทำการบ้านหน่อยนะครับอย่างคดีแตงโมเนี่ยโอ้ด่าหมอด่าตำรวจด่าอะไรเขาทำงานเดี๋ยวเขาจะออกหมายจับเพิ่มแล้วนะตอนนี้ก็สับขาหลอกอยู่เดี๋ยวก็จะออกหมายจับหมดแล้วคนที่ทำชั่วทำร้ายทั้งหลายผู้นี้ได้เนี่ยไม่ได้ทำการบ้านอะไรหรอกนะครับเวรกรรมมีจริงบางคนโกหกแล้วก็โกหกไปเรื่อยแบบชูวิทย์บอกโกหกตลอดนะครับคือสังคมเดี๋ยวนี้มันพวกโซเชียลเนี่ยมันจดพาดพิงถึงผมนะครับว่าผมเนี่ยไปกล่าวหาอาจารย์เดชาในการไปรับเงินตำรวจนะครับซึ่งก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมกับอาจารย์เดชาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องทะเลาะนะครับหรือมีเรื่องบาดหมางอะไรกันให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะแล้วก็ไม่เคยไปพูดพาดพิงอาจารย์เดชาว่ามีการไปรับเงินตำรวจในคดีน้องแตงโมนะครับไปดูได้นะครับเรามีแต่ขอบคุณไม่มีการพูดถึงเรื่องที่มีการพาดพิงว่าอาจารย์เดชาไปรับเงินตำรวจนะครับแล้วผมก็เชื่ออยู่แล้วว่าตำรวจเนี่ยไม่มีทางที่จะให้เงินอาจารย์เดชาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่ตำรวจจะต้องไปให้อาจารย์เดชาและอาจารย์เดชาเองเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าถึงแม้จะไม่อยู่กับร่องรอยนะครับไม่อยู่กับร่องรอยเนี่ยนะแต่ก็ยังเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนที่มีฐานะนะครับไม่มีทางที่จะไปรับเงินตำรวจนะครับในการที่จะไปบิดข้อมูลอะไรต่างๆแต่ข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะครับเรานะครับทราบอยู่แล้วครับว่าผลนะครับนิติเวชเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ออกสื่อสาธารณะมาโดยตลอดเนี่ยนะครับนะมันเป็นอย่างที่อาจารย์เดชาเขาเข้าไปเห็นของจริงก่อนหน้านี้อาจารย์เดชาเนี่ยก็ได้มีการนะครับพาดพิงถึงตำรวจในคดีน้องแตงโมไปดูได้ในรายการโหนกระแสเห็นชัดเจนนะครับว่าตำรวจทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่หลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาของแม่น้องแตงโมแล้วเนี่ยได้เข้าไปฟังคุณหมอนิติเวชนะครับนะแล้วก็ได้เห็นภาพบาดแผลต่างๆซึ่งภาพพวกนี้นะครับศีรษะของน้องแตงโมเนี่ยนะครับก็มีการโกนผมนะเวลาที่เขาตรวจชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะครับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องของอาชญากรรมนะครับขอให้รู้ไว้ว่าศีรษะนะครับของน้องแตงโมเนี่ยเวลาที่เขาผ่าพิสูจน์ทางนิติเวชนะครับก็ต้องมีการโกนผมทิ้งนะครับแล้วก็บาดแผลทุกชนิดเนี่ยต้องมีการชำระล้างบาดแผลนะครับดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าถูกตีด้วยขวดไวน์บ้างอะไรเนี่ยมันจะต้องมีบาดแผลที่ศีรษะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการโกนผมแล้วเนี่ยและมีการทำความสะอาดศพแล้วเนี่ยครับมันจะเห็นชัดว่ามีรอยถูกตีเขียวช้ำตรงไหนไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทุกบาดแผลนะมันก็จะเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าคนไม่เคยทำงานด้านอาชญากรรมอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปฟังนะสิ่งที่คุณหมอนิติเวชอธิบายให้ฟังนะตรงเนี้ยอาจารย์เดชาถึงกล้าได้พูดนะออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำไม่ได้เพราะว่ารับเงินจากหลังการชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณทั้งสองคลิปครับผมนะจากนายอัจฉริยะนะฮะคุณนันเมืองไทยนะคุณนันเมืองไทยแล้วก็ทนายเดชาด้วยสิ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าใครคือใครนะครับว่าใครนั้นโกหกกันแน่ใครโกหกกันแน่แต่สิ่งที่ทนายเดชาเคยรักใคร่กันอยู่เนี่ยบอกตรงว่าเป็นไงฮะทนายเดชาบอกว่ามันมีการโพสต์จริงๆว่ามีการรับเงิน
ทนายคนหนึ่งรับเงินจะเป็นใครล่ะก็เป็นเขานี่แหละแต่เขาไม่ยอมรับเขามีหลักฐานแต่ทนายแต่นายอาชญาบอกว่าไม่เคยใส่ร้ายป้ายสีนะฮะทนายดิชาแม้สักครั้งเดียวไม่เคยนะฮะไม่เคยแล้วมันมีสิ่งนี้มาได้ไงนะครับไม่มีแล้วทนายดิชาเขาจะโกรธแค้นได้ยังไงแปลกไหมครับสังคมนี้เริ่มแปลกๆนะฮะเพราะว่าอะไรครับก็มีการเด็ดแนมกันแหละในเรื่องราวของทนายตั้มตอนนี้ก็ได้มาคืนดีเป็นฝ่ายเดียวกับทนายเดชานะฮะทนายเดชาก็ตอนนี้ก็เหมือนยินดียินเด่นกันนะฮะมีทีมงานอะไรประมาณนั้นแต่ในลึกๆแล้วนะครับผมนะฮะคนที่คิดนะฮะคนที่คิดอยู่ในใจนะครับนั่นก็คืออาชญาก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะอะไรวะคุยกับกูดีๆอยู่ดีก็ไปคืนดีกับคนนั้นนะฮะแล้วคนนั้นนะฮะทนายตั้มก็มีแขะมาอยู่ตลอดนะฮะเอาละเรื่องราวเหล่านี้ครับผมนะฮะบอกตรงว่ากลุ่มนี้จะลงเอยยังไงจะไปต่อยังไงก็ดูกันต่อไปครับว่าสิ่งนี้จะคืออะไรจินสัมพันธ์หน้าจอครับกดชมที่ต่างๆแล้วกดนี้ฮะจินสัมพันธ์หน้าจอกดติดตามตำนานกวยาครับสวัสดีครับ